นับถอยหลังตลาดอริยะวันที่4เมษายน2558เช้าว,วันนี้ในงานรับกรดพ่อครูสมณะโพธิรักได้แสดงทรรให้โอวาดแก่นักเรียนที่จบชั้นม .6 ค่ะกรดอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนบ้านแทนคุณงามความดีให้ระลึกถึงให้เพื่อเตือนสติในพิธีรับกรดวันนี้มีน้องๆชั้นม .6 รวมทุกโรงเรียน26คนค่ะ และระดับปวชอ,อีก7คนระดับปวสอีก10คนพี่ๆน้องๆครุผู้ปกครองต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับลูกๆที่จบการศึกษารวมถึงเด็กชายป่องเอี่ยมอโศกพันแท้ก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะพ่อครูได้ตั้งชื่อรุ่นให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีนี้ว่ารุ่นเบิกบุญ นักเรียนที่จบชั้นมหในปีนี้บ้านราษเยอะที่สุดน้อยที่สุดหนึ่งเดียวคือสันติอโศกนั่นก็คือน้องคิวค่ะทุกโรงเรียนก็มีการบูมแสดงความยินดีให้กับพี่พี่ที่จบมหพี่พี่เองก็ได้ฝากฝังและให้กำลังใจแก่น้องนองให้สู้และเรียนอยู่จนจบมหเหมือนพี่พี่รุ่นพี่จบไปแล้วก็เหมือนคลื่นละค่ะ เด็กเตรียมน้องม .1 ก็เข้ามาสารต่อช่วงบ่ายที่เงินศูนย์ศูนย์ชั้นสมีการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่จะมาเรียนต่อระดับชั้นหมหนึ่งถึงคุณสมบัติของความเป็นนักเรียนสมศิกขาเช่นการถือศีลห้ละอบายมุกและรับประทานอาหารมังสวิรัต หนึ่งในขบวนการเข้าค่ายดูตัวเด็กเตรียมคือการลงฐานงานมีทั้งหมดสิบฐานที่น้องๆจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้บ่ายนี้น้องๆไปเพาะชำต้นกล้าค่ะเตรียมไว้จัดจำหน่ายในราคาบาทเดียวในตลาดอริยะที่กำลังจะมาถึงที่ลานพระพุทธาพิธธรรมนิมิต น้องพงศิษิ์เก่าศรีสะอศกและทีมงานก็กำลังช่วยกันติดตั้งจอ LED ไว้ใช้ในงานปลุกเศกที่ริมมูลมีการเคลื่อนย้ายสินค้าและลงสินค้าเหมือนกับวันที่ผ่านมาในปีนี้จะมีสินค้าประเภทเครื่องครัวเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะผู้รับใช้ตลาดอริยะบอกว่าสินค้าประเภทนี้ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชน ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดมากใบใย,บยได้เห็นน้ำใจและความเสียสละของเด็กเล็กและคนแก่นี่คือมูลค่าความเสียสละที่สามารถทำให้ชาวอาโศกนั้นขายสินค้าในราคาต่ำกว่าทุนได้คนที่มาช่วยกันขนของร่วมเสียสละไม่ได้มารับจ้างหรือไม่ได้ถูกจ้างมา เป็นจิตอาสาผู้บริจาคแรงงานร่วมกันสร้างตลาดอริยะให้เกิดขึ้นได้จริงๆพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ก็ได้เจรจาต่อรองทำความเข้าใจกับท่านสมณะถักบุญอจิตะบุญโยและคนขับรถแบ็คโฮเพื่อให้ขุดดินเปิดทางให้น้ำไหลเข้ามาในคลองถอยหลังเข้าเป็นคลองที่มีน้ำไหลล้อมรอบชุมชนค่ะ ไม่นานเลยนะคะเวลา17นาฬกายนาทีของวันที่4เมษายนปี2558นี่ละค่ะน้ำสายแรกได้ไหลเข้าคลองซึ่งพ่อครูได้คอยติดตามจนถึงมืดค่ำท่านก็ยังเฝ้าติดตามน้ำที่ไหลาจากบุ่งเข้าไปยังคลองตามจุดต่างๆในบนรรดาศเมืองเรือชาวบารรดาศเองก็คอยลุ้นคอยติดตามน้ำในคลองเหมือนกันนะคะ คืนนี้ก่อนนอนเราได้ยินเสียงน้ำไหลในคลองหวังว่ารุ่งขึ้นตอนเช้าเมื่อตื่นนอนเราจะได้เห็นน้ำในแหลมคลองไหลล้อมรอบชุมชนช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นแผ่นดินพุทธที่ฉ่ำเย็น